ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้เราเดินตามย่างก้าวของพระบรมศาสดากับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่22แล้วค่ะจากปลายปากกาของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามนะคะที่ได้ประพันธ์ขึ้นจากข้อมูลทางพุทธประวัติและจินตนาการเนื้อหาบางช่วงบางตอนอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยคุ้นหรือว่าเคยรับรู้มานะคะท่านติชนัทฮันเป็นพระเวียดนามในนิกายมหายานซึ่งก็จะมีวัดปฏิบัติบางอย่างที่แตกต่างไปจากเถรวาทนะคะแต่ว่าอยากจะให้ฟังโดยรวมๆนะคะโดยภาพรวมของพุทธประวัติซึ่งเป็นการตีความในทัศนะใหม่ที่น่าจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็สนใจได้มากขึ้นหนังสือชุดนี้มี3เล่มค่ะแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะวันนี้ตอนที่22นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาพระมารดาเลี้ยงหรือว่าพระน้านางนะคะพระชายาพระโอรสจนกระทั่งพระราหุลนั้นขอออกบวช ด้วยแต่เนื่องจากอายุยังไม่ถึงจึงต้องออกบวชเป็นสามเณรก่อนขณะเดียวกันค่ะพระอนุชาต่างมารดานะคะคือเจ้าชายนันทะก็ออกบวช ด้วยเช่นกันเจ้าชายนันทะนี่ออกบวชก่อนจากนั้นก็เป็นพระราหุลแล้วก็การออกบวชของทั้งสองพระองค์ก็ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะรู้สึกเสียใจเสียพระทัยนะคะแล้วก็มาคล้ายๆกับมาตัดพ้อกับพระพุทธเจ้าว่าตอนพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพระองค์ก็เสียใจมากพอแล้วแต่หลังจากนั้นเจ้าชายนันทะและพระราหุล ซึ่งเป็นหลานปู่ออกบวชอีกก็ยิ่งทำให้พระองค์เนี่ยยิ่งรู้สึกเศร้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอร้องว่าครั้งต่อไปถ้าจะมีผู้ใดออกบวชก็ขอให้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาจากครอบครัวซะก่อนและนี่เองก็เป็นที่มาของพุทธบัญญัตินะคะว่าต่อไปใครจะออกบวชเนี่ยต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนจากนั้นค่ะพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ย6เดือนแล้วก็ถึงกำหนดที่พระองค์จะเสด็จไปแคว้นมคธพร้อมทั้งสัญญาว่าจะเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์อีกในเวลาข้างหน้าวันนี้นะคะจะเป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นตอนที่บรรดาเจ้าชายทั้งหลายพร้อมใจกันออกบวชค่ะและในจำนวนนั้นมีพระเทวทัตด้วยคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่22ค่ะพระพุทธองค์เสด็จจากแคว้นสากยะเข้าสู่ภาคเหนือของแคว้นโกศลโดยมีพระภิกษุติดตามเป็นจำนวน120รูปรวมทั้งเหล่ากุลบุตรจากตระกูลสูงศักดิ์อีกหลายคนคณาจาริกได้แวะพักณอุทยานใกล้กรุงอนุปิยะซึ่งเป็นถิ่นของชาวมัลละพระสารีบุตรพระกาลุทายีพระนันทะและสมณเณรราหุลได้โดยเสด็จตามพระพุทธเจ้าในการจาริกครั้งนี้ด้วยหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ไม่ทันถึงเดือนเจ้าชายแห่งสากยวงศ์สองพระองค์คือมหานามะและอนุรุธก็ได้ตัดสินพระทัยที่จะออกผนวดเป็นพระภิกษุตระกูลของเจ้าชายทั้งสองนั้นมีพระตำหนักสามฤดูเจ้าชายมหานามะมีพระประสงค์ที่จะดำเนินรอยตามพระสหายของพระองค์ที่ออกบวชไปแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าพระอนุชาของพระองค์ก็มีพระดำริคล้ายกันพระองค์จึงเปลี่ยนพระทัยนะคะเพราะว่าในตระกูลเนี่ยมีทายาทเพียงแค่2พระองค์ทรงรู้สึกสลดพระทัยหากทายาททั้ง2จะออกบวชกันหมดเจ้าชายมหานามะ
จึงทรงยินยอมตามความปรารถนาของพระอนุชาเปิดโอกาสให้น้องก่อนนะคะให้เจ้าชายอนุรุธเนี่ยบวชก่อนแต่ทีนี้เมื่อเจ้าชายอนุรุธไปทูลขอพระอนุญาตจากพระมารดาพระมารดาก็บอกว่าลูกทั้งสองเป็นความสุขอย่างเดียวของแม่ในชีวิตนี้หากลูกบวชเป็นพระแม่มิอาจทนทานได้เจ้าชายอนุรุธก็บอกกับแม่บอกว่ากุลบุตรอื่นๆในราชตระกูลซึ่งทรงออกบวชไปแล้วก็มีเยอะแยะนะคะและการออกบวชเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนำความสุขความสงบไม่เฉพาะแก่ผู้บวชเท่านั้นแต่ว่ายังเผื่อแผ่มาถึงครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยเนื่องจากเจ้าชายอนุรุธได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์หลายครั้งหลายคราพระองค์ก็สามารถแสดงคำสอนเหล่านั้นแก่พระมารดาได้อย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งพระมารดาก็บอกว่าเอาล่ะจะยอมให้บวชก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าชายภัททิยะซึ่งเป็นพระสหายรักของเจ้าชายอนุรุธเนี่ยจะต้องออกบวชพร้อมกันด้วยการที่พระมารดาของเจ้าชายอนุรุธตั้งเงื่อนไขเช่นนี้เพราะว่าเจ้าชายภัททิยะนั้นเป็นสมาชิกแห่งราชตระกูลนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งอันสูงส่งทรงเป็นเจ้าปกครองมณฑลทางภาคเหนือที่มีกำลังทหารมากมายพระนางเชื่อว่าเจ้าชายภัททิยะไม่ใช่คนที่จะออกบวชอย่างแน่นอนก็เลยตั้งเงื่อนไขเช่นนี้เอาไว้เจ้าชายอนุรุธเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนะคะก็เสด็จไปหาพระสหายทันทีพระตำหนักของเจ้าชายภัททิยะนั้นมีทหารถืออาวุธทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะคือมีการคุ้มครองเวรยามอย่างเหนียวแน่นค่ะตลอดทั้งวันก็คลาคร่ำด้วยเหล่าอาคันตุกะผู้สูงศักดิ์ที่แวะเวียนไปมามีได้ขาดคือเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่มีกำลังทหารมากนะคะเป็นพระราชาผู้มีอำนาจเจ้าชายภัททิยะก็ต้อนรับเจ้าชายอนุรุธอย่างดีเจ้าชายอนุรุธก็บอกวัตถุประสงค์ในการมาทันทีว่าหม่อมฉันต้องการสละชีวิตครองเรือนออกบวชภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าแต่หม่อมฉันทำไม่ได้เพราะพระองค์นี่แหละที่เป็นเหตุทำให้หม่อมฉันออกบวชไม่ได้เจ้าชายภัททิยะได้ฟังก็ทรงพระสวนก่อนจะบอกว่าท่านหมายความว่ากระไรอนุรุธหม่อมฉันจะขัดขวางไม่ให้ท่านออกบวชได้อย่างไรกันทำไมหรือหม่อมฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้ท่านสมความปรารถนาต่างหากเจ้าชายอนุรุธก็เลยบอกว่าท่านเพิ่งบอกเมื่อครู่ว่าจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้หม่อมฉันได้ออกบวชแต่หนทางเดียวที่ท่านจะช่วยได้ก็คือท่านจะต้องออกบวชเป็นพระภิกษุเสียเองด้วยเจอเงื่อนไขนี้เจ้าชายภัททิยะก็อึกอักเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ก็อยากบวชเหมือนกันนะคะคือเป็นความปรารถนาในพระทัยแบบลับๆที่ไม่เคยเอื้อนเอ่ยให้ใครฟังทรงตั้งพระทัยว่าจะออกบวชในภายหลังแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เนี่ยยังติดภารกิจมากมายทีนี้พอเจ้าชายอนุรุธมาบอกเช่นนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าขอเวลาอีก7ปีละกันเจ้าชายอนุรุธก็บ่นบอกว่าโอ๊ยตั้ง7ปียาวนานเหลือเกินใครจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยจะมีอายุอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าเจ้าชายภัททิยะก็เลยต่อรองบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะ3ปีละกันนะคะขอเวลาจัดการสัก3ปีและหลังจากนั้นจะบวชเจ้าชายอนุรุธก็บอกว่า3ปีก็ยังนานเกินต่อรองกันน่าดูค่ะเจ้าชายภัททิยะก็เลยบอกว่าเอาละ7เดือนก็แล้วกันเพราะว่าต้องใช้เวลาในการจัดการธุระทั้งหลายภายในครอบครัวแล้วก็มอบภารกิจการปกครองให้กับทายาทเจ้าชายอนุรุธก็ใจร้อนมากนะคะบอกว่าทำไมนะคนที่กำลังจะทิ้งเย่าเรือนออกบวชถึงต้องใช้เวลามากถึง7เดือนพระภิกษุย่อมสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอย่างอิสระเสรีเพื่อดำเนินไปตามหนทางแห่งอิสรภาพและการหลุดพ้นหากท่านใช้เวลามากเกินไปท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เจ้าชายภัททิยะก็เลยบอกว่าตกลงเอางี้ละกันขอเวลา7วันและจะร่วมทางไปด้วยเจ้าชายอนุรุธแหมก็ดีใจนะคะ
รีบกลับไปแจ้งข่าวแก่พระมารดาพระนางก็ไม่นึกละค่ะว่าผู้ครองนครที่มีอำนาจอย่างเจ้าชายพัทยะจะทรงสละตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติได้อย่างง่ายดายแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจอะไรได้นะคะจากนั้นเจ้าชายอนุรุตก็ไปชักชวนพระสหายอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะร่วมทางไปกับพระองค์พระสหายเหล่านั้นก็ได้แก่เจ้าชายภาคุเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายเทวทัตและเจ้าชายอานนท์เมื่อถึงวันนัดหมายทั้งหมดก็มารวมกันณพระตำหนักของเจ้าชายเทวทัตแล้วก็ออกเดินทางตามหาพระพุทธเจ้าเจ้าชายทุกพระองค์ล้วนเจริญพระชนสามากแล้วยกเว้นเจ้าชายอานนท์ซึ่งเพิ่งจะมีพระชนมายุเพียง18พรรษาแต่เจ้าชายอานนท์ก็ทรงได้รับพระอนุญาตจากพระบิดาให้ติดตามพระเชษฐาเทวทัตเจ้าชายทั้ง6พระองค์ทรงเดินทางโดยราชรถจนบรรลุถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนแคว้นโกศลและก็ทรงทราบว่าขณะนี้พระพุทธองค์ประทับใกล้เมืองอนุปิยะในขณะที่เสด็จติดตามพระพุทธเจ้านะคะตามหาพระพุทธเจ้าเจ้าชายอนุรุตก็แนะนำให้บรรดาพระสหายเนี่ยถอดแก้วแหวนเงินทองแล้วก็เครื่องประดับบรรดาเครื่องทรงทั้งหลายของการเป็นเจ้าชายเนี่ยถอดออกก่อนที่จะข้ามเขตแนวชายแดนทั้งสร้อยพระศรพระธรรมรงค์นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องทรงอันมีค่าเนี่ยค่ะถอดแล้วก็เอามาห่อในพระภูษาฉลองพระองค์แล้วก็ตกลงกันว่าจะประทานทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับบรรดาคนยากจนบรรดาเจ้าชายก็ทอดพระเนตรเห็นร้านตัดผมเล็กๆอยู่ริมทางมีชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระองค์เป็นเจ้าของร้านนะคะเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่ว่าแต่งตัวซ้ำซ้อชื่อว่าอุบาลีเจ้าชายอนุรุตก็ขอให้ชายหนุ่มที่ชื่ออุบาลีเนี่ยบอกหนทางข้ามเขตชายแดนคือไปถามทางชายหนุ่มที่ชื่อว่าอุบาลีก็ยินดีที่จะนำเสด็จคณะเจ้าชายไปยังเขตแดนด้วยตนเองก่อนจากกันคณะเจ้าชายก็ประทานห่อผ้าซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีและก็เครื่องประดับอันมีค่าเจ้าชายอนุรุตก็บอกว่านายอุบาลีพวกเราตั้งใจดำเนินตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาใช้ชีวิตอย่างพระภิกษุเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้แก้วแหวนเงินทองเหล่านี้อีกต่อไปเราขอมอบทรัพย์สินเหล่านี้ให้แก่ท่านด้วยทรัพย์สินเหล่านี้น่าจะพอเพียงสำหรับท่านที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆไปตลอดชีวิตจากนั้นคณะเจ้าชายก็กล่าวคำอำลาแล้วพากันข้ามชายแดนไปเมื่อช่างตัดผมหนุ่มนามอุบาลีเปิดห่อผ้าพบกับอัญมณีทองคำที่สะท้อนประกายแวววาวจริงๆแล้วอุบาลีถือเป็นวรรณะต่ำที่สุดนะคะวรรณะสูตรไม่มีใครในครอบครัวของเขาเคยมีแม้แต่เศษทองหรือแม้แต่แหวนสักวงหนึ่งแต่ตอนนี้เขามีห่อเพชรนิลจินดามีข้าวของมีค่าที่เป็นเครื่องประดับของเจ้าชายมีเป็นห่อนะคะไม่ได้มีชิ้นสองชิ้นแต่แทนที่จะยินดีชายหนุ่มกลับรู้สึกตื่นกลัวตื่นกลัวว่าถ้าเขามีของมีค่ามากมายขนาดนี้อันตรายแน่นอนคงจะมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่จ้องจะฆ่าเขาเพื่อที่จะแย่งชิงห่อเพชรนิลจินดาห่อนี้และชายหนุ่มก็คิดว่าบรรดาเจ้าชายผู้สูงศักดิ์เคยสุขสบายอยู่บนกองสมบัติและอยู่กับอำนาจมากมายแต่กลับเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะออกบวชเป็นพระแสดงว่าบรรดาเจ้าชายเหล่านั้นคงจะเห็นอันตรายและก็ภาระอันหนักอึ้งที่ความมั่งคั่งและชื่อเสียงเป็นต้นเหตุทันใดนั้นค่ะชายหนุ่มนามว่าอุบาลีก็ตัดสินใจสลัดห่อผ้ามหาสมบัติทิ้งแล้วก็ออกติดตามเจ้าชายเหล่านั้นเพื่อที่จะแสวงหาความสุขและอิสรภาพอันแท้จริงบ้างเขาแขวนห่อผ้าไว้กับกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆเพื่อให้คนที่สัญจรไปมาเป็นคนแรกมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและเขาเองก็เดินทางข้ามเขตชายแดนไม่นานนักก็ตามมาทันคณะยุวกษัตริย์
เมื่อเห็นอุบาลีก็วิ่งตามเจ้าชายเทวทัตก็ถามว่านายอุบาลีเหตุใดท่านจึงวิ่งไล่ตามพวกเรามาและห่อเพชรนินจินดาที่เรามอบให้หายไปไหนซะเล่าอุบาลีก็เล่าเรื่องที่เขาผูกห่อผ้าไว้บนต้นไม้นะคะเพื่อให้คนสัญจรที่พบคนแรกมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกเป็นสุขเลยกับความร่ำรวยแบบนั้นแต่เขาปรารถนาจะเข้าร่วมกับบรรดาเจ้าชายเพื่อบวชเป็นพระภิกษุมีชีวิตอยู่ภายใต้การนำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าชายเทวทัตก็บอกว่าท่านต้องการเป็นพระภิกษุแต่ท่านเป็นคือจะบอกว่าท่านเป็นสูตรคือเป็นวรรณะที่ต่ำเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่เจ้าชายอนุรุธทรงตัดบทขึ้นว่าวิเศษวิเศษพวกเรายินดีที่ได้ท่านมาร่วมทางพระพุทธองค์ทรงสอนว่าหมู่สงฆ์เป็นประดุจดังห้วงมหาสมุทรและภิกษุทั้งหลายเปรียบดังแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าเราจะเกิดมาจากต่างชนชั้นวรรณะแต่เมื่อมาร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์เราทั้งมวลล้วนเป็นพี่น้องกันไม่มีความแตกต่างใดมาแบ่งแยกพวกเราอีกก็ต้องบอกว่าแนวคิดของพระพุทธเจ้าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากนะคะแล้วก็ตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ยึดถือในเรื่องของวรรณะในอินเดียเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะเพราะในอินเดียนี่เขาถือในเรื่องของวรรณะมากแต่การพระภิกษุการเป็นพระภิกษุนั้นถือเอาพรรษาอาวุโสใช่ไหมคะไม่ได้เอาชาติกำเนิดบวชแล้วทุกคนเป็นพระเหมือนกันต้องบอกว่านี่เป็นแนวคิดที่สุดยอดทีเดียวนะคะในสมัยนั้นเจ้าชายพัทยะส่งยื่นพระหัตถ์จับมือกับอุบาลีพระองค์แนะนำว่าคือแนะนำพระองค์เองนะคะว่าเป็นผู้ปกครองของมณฑลทางภาคเหนือของแคว้นสักยะแล้วก็แนะนำเจ้าชายองค์อื่นๆแก่อุบาลีสมาชิกใหม่ก็โค้งครวะอย่างซาบซึ้งแก่เจ้าชายทุกพระองค์และแล้วชายหนุ่มทั้ง7ก็ออกเดินทางร่วมกันต่อไปก็แสดงว่าเจ้าชายอนุรุธเนี่ยฟังธรรมมาเยอะนะคะแล้วก็เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ไม่ทรงแบ่งแยกบุคคลจากชาติกำเนิดคือไม่ยึดติดในเรื่องของชนชั้นวรรณะคณะเดินทางมาถึงกรุงอนุปิยะในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากกรุงอนุปิยะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว3กิโลเมตรคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าแห่งนี้และก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเจ้าชายพัทยะทรงกล่าวในฐานะตัวแทนของคณะที่มาด้วยกันนะคะเพื่อขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคำขอเจ้าชายพัทยะยังทรงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ทูลขอให้นายอุบาลีได้อุปสมบทก่อนเพื่อว่าพวกเราจะได้แสดงความเคารพต่อนายอุบาลีในฐานะเป็นรุ่นพี่ในทางธรรมของพวกข้าพระองค์อันจะเป็นการขจัดการยึดติดกับเกียรติยศผิดๆรวมทั้งความรู้สึกเหยียดวรรณะที่ยังหลงเหลืออยู่ในพวกข้าพระองค์พระตถาคตเจ้าก็ทรงโปรดนะคะให้อุบาลีได้อุปสมบทก่อนส่วนเจ้าชายอานนท์มีพระชนสาเพียง18จึงทรงถือบวชเป็นสามเณรเตรียมตัวสำหรับการอุปสมบทอย่างสมบูรณ์เมื่อเจริญพระชนมายุครบ20บัดนี้สามเณรอานนท์ทรงเป็นสมาชิกสงฆ์ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสามเณรราหุล3วันหลังจากอุปสมบทคณะของพระบวชใหม่ก็ออกเดินทางไปกับพระพุทธเจ้าและเหล่าสงฆ์สาวกอื่นๆมุ่งหน้าสู่กรุงเวสาลีที่เมืองนี้คณะสงฆ์ได้พำนักค้างแรมเป็นเวลา3วันณป่ามหาวันและจากนั้นก็ใช้เวลาเดินทางอีก10วันจึงลุถึงเวลุวนารามในกรุงราชคฤห์บรรดาพระมหาเถระทั้งหลายได้แก่พระกัสสปะพระโมคคัลลานะและพระโกณฑัญญะรวมทั้งพระภิกษุอีกจำนวน600รูปที่พำนักอยู่ณเวลุวนารามก็ต่างพากันปิติยินดีที่ได้พบกับพระบรมศาสดาอีกครั้งพระเจ้าพิมพิสารก็รีบเสด็จเข้าเฝ้าทันทีที่ทรงทราบข่าวการเสด็จนิวัตบรรยากาศในเวลุวนารามหรือว่าป่าไผ่นะคะก็เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นพระโกณฑัญญะมหาเถระ
และพระกัสสปะมหาเถระได้เตรียมการสำหรับการจำพรรษาในฤดูฝนไว้เป็นที่เรียบร้อยนับเป็นพรรษาที่3หลังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันและพรรษาที่2ณเวลุวนารามแห่งนี้ช่วงหน้าค่ะมาฟังเรื่องราวความสุขของเจ้าชายพัทธิยะว่าจากชีวิตของเจ้าชายนักปกครองที่มีอำนาจมากมายเมื่อมาเป็นพระภิกษุที่ไม่เหลืออะไรเลยสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มีความสุขจากอะไรอย่างไรนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่22แล้วนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ตอนที่1วันที่13เมษายนนะคะไล่เรียงมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งปัจจุบันตอนที่22แล้วก็อยู่ที่เล่ม2ค่ะหนังสือชุดนี้มีด้วยกัน3เล่มนะคะ3เล่มจบจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันค่ะแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิริมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่ก็เอามาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจพุทธประวัติได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ชวนติดตามมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ซึ่งบางเรื่องราวนะคะบางช่วงบางตอนอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้มาก็ลองฟังให้จบก่อนนะคะบางครั้งการตีความนะคะหรือว่าข้อมูลจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็อาจจะเข้าใจหรืออาจจะเชื่อกันไปคนละแบบอย่างเช่นชื่อบุคคลหรือว่าพระวินัยนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางส่วนบางตอนเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาฟังแล้วเดี๋ยวคุณฟังอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะอยากให้ฟังไปจนจบก่อนแล้วก็เอาภาพรวมนะคะแน่นอนว่าของทางมหายานกับของทางเถรวาทเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยแนวคิดหลักๆเนี่ยอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เหมือนกันอันนี้ไม่ต่างกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมที่อ่านสนุกแล้วก็มีชีวิตชีวาทำให้เรารู้สึกสนใจนะคะในการที่จะติดตามอ่านแล้วก็อยากรู้เรื่องไปจนกระทั่งจบอยากรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะดำเนินไปอย่างไรพระพุทธเจ้าจะไปเจออะไรอีกและทรงแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละเรื่องได้อย่างไรนะคะทำให้เราได้เห็นพระองค์ในมิติของมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วยสรุปว่าสนุกนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ธรรมะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะตอนนี้จะพูดถึงเจ้าชายพัทธิยะนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าชายผู้มีอำนาจเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจมากนะคะแต่ในที่สุดก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งอำนาจแล้วก็ออกบวชอันที่จริงเจ้าชายพัทธิยะก่อนที่จะทรงรับตำแหน่งผู้ครองนครนั้นทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมะอยู่แล้วคือสนใจอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมีโอกาสได้บวชเป็นพระภิกษุพระองค์ก็อุทิศความคิดและก็จิตใจให้กับการปฏิบัติแบบเต็มร้อยละค่ะใช้เวลาแทบทั้งหมดฝึกฝนสมาธิภาวนาท่านพึงพอใจกับการนอนใต้โคนไม้คือพึงพอใจกับการใช้ชีวิตแบบสมณะมีความสุขมากถึงกับทรงอุทานขึ้นว่าโอ้ความสุขหนอโอ้ความสุขหนอพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งนั่งภาวนาอยู่ใกล้ๆได้ยินพระพัทธิยะเปล่งอุทานเช่นนั้นรุ่งเช้าก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อคืนนี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งภาวนาอยู่ได้ยินพระภิกษุพัทธิยะเปล่งอุทานขึ้นว่าโอ้ความสุขหนอโอ้ความสุขหนอสันนิษฐานว่า
พระพัทยะคงคิดคำนึงถึงความมั่งมีสีสุขและเกียรติยศชื่อเสียงที่ท่านจากมาข้าพระองค์คิดว่าควรจะทูลรายงานเรื่องนี้ให้พระองค์ทรงทราบเป็นการดีที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยักพระพักรับทราบวันนั้นหลังจากเสร็จภัตตกิจเพลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพอเทศจบนะคะก็เรียกให้พระพัทยะเนี่ยมาปรากฏตัวเบื้องหน้าสงฆ์รวมทั้งพุทธบริษัทคฤหัสถ์เป็นจำนวนมากแล้วก็ทรงถามว่าดูก่อนพระพัทยะในราตรีก่อนขณะนั่งสมาธิภาวนาท่านได้เปล่งอุทานว่าโอความสุขหนอโอความสุขหนอหรือหาไม่พระพัทยะก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อราตรีก่อนข้าพระองค์ได้เปล่งอุทานเช่นนั้นจริงๆพระเจ้าค่ะท่านบอกได้ไหมว่าเหตุใดจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นข้าแต่พระบรมศาสดาในครั้งที่ข้าพระองค์เป็นผู้ครองนครมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจและความมั่งคั่งไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ใดก็จะต้องมีทหารคอยพิทักษ์ป้องกันสี่นายพระตำหนักของข้าพระองค์รายล้อมด้วยกองกำลังทหารติดสาตราวุธตลอดทั้งกลางวันกลางคืนแต่แม้กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่ขณะเดียวตลอดเวลาข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวแล้วก็หวาดระแวงแต่บัดนี้ข้าพระองค์สามารถจะเดินนั่งแต่ลำพังผู้เดียวในป่าลึกโดยไม่มีความกลัวและความหวาดระแวงอันใดอีกตรงกันข้ามบัดนี้ข้าพระองค์รู้สึกปลอดโปร่งสงบแล้วก็เบิกบานใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระบรมศาสดาการมีชีวิตเยี่ยงพระภิกษุช่วยให้ชีวิตได้รับความสุขและความพึงพอใจอย่างใหญ่หลวงข้าพระองค์ไม่รู้สึกหวาดกลัวผู้ใดหรือกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งใดอีกแล้วข้าพระองค์มีความสุขเฉกเช่นเดียวกับกวางตัวหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่าเมื่อราตรีก่อนขณะภาวนาความรู้สึกนี้บังเกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งแก่ข้าพระองค์จนต้องเปล่งอุทานออกมาว่าโอความสุขหนอโอความสุขหนอขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าพระองค์ที่ก่อเรื่องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและก่อความรำคาญแก่หมู่คณะด้วยเถิดพระเจ้าค่ะที่อุทานนี่คือมีความสุขจริงๆนะคะแต่คนฟังเข้าใจไปอีกแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระพัทยะต่อหน้าคณะสงฆ์ทั้งปวงว่าช่างอัศจรรย์จริงหนอพัทยะท่านได้ก้าวหน้าไปไกลมากในวิถีแห่งสันตุถีธรรมและความไม่ยึดมั่นถือมั่นความสงบและความสุขที่ท่านได้รับเป็นความสงบและความสุขที่แม้แต่ถวยเทพยังปรารถนานี่คือเรื่องของพระพัทยะนะคะพระราชาที่มีพระอำนาจมากมายแต่กลับไม่เคยมีความสุขเลยแต่พอสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมีความสุขยังเหลือล้นจนต้องเปล่งอุทานออกมาต่อมาค่ะในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทให้แก่พระภิกษุใหม่หลายรูปรวมทั้งมานพผู้มีแววดีผู้หนึ่งนามว่ามหากัสสปะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีผู้ร่ำรวยในแคว้นมคธมหากัสสปะนี่รวยมากนะคะมีแต่มหาสมบัติในท้องพระคลังหลวงเท่านั้นค่ะที่มากกว่าสมบัติของมหากัสสปะมหากัสสปะแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งจากกรุงเวสาลีมีนามว่าภัททกาปิลานีทั้งคู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเป็นเวลา12ปีนะคะแล้วก็มีความประสงค์ตรงกันในการที่จะดำเนินตามหนทางแห่งการแสวงหาทางจิตวิญญาณเช้าวันหนึ่งค่ะมหากัสสปะตื่นนอนนะคะตื่นก่อนภรรยาแล้วก็เห็นงูกำลังเลื้อยอยู่ข้างแขนของภรรยาซึ่งห้อยลงมาจากขอบเตียงมหากัสสปะนี่ก็ตกใจมากนะคะแทบไม่กล้าหายใจเกรงว่าจะทำให้งูเนี่ยตื่นตกใจแล้วก็จะไปกัดภรรยาปรากฏว่าเจ้างูตัวนั้นก็เลื้อยผ่านแขนของภัททกาปิลานีแล้วก็ออกจากห้องไปมหากัสสปะปลุกภรรยาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะ
ก็มองเรื่องนี้ว่าเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนว่าความแปรเปลี่ยนของชีวิตจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็ได้นางภัทรกาปิลานีก็เร่งเร้าให้สามีออกแสวงหาบรมครูนะคะเพื่อศึกษาหนทางแห่งการพ้นทุกข์มหากัสสปะได้ยินคำเล่าลือเรื่องพระพุทธเจ้าก็เลยตรงไปที่เวลุวันนะคะและชั่วขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็รู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือบรมครูที่กำลังตามหาในขณะที่พระบรมศาสดาก็ทรงเล็งเห็นว่ามหากัสสปะเป็นบุรุษผู้ลึกซึ้งจึงทรงประทานการอุปสมบทให้พระมหากัสสปะก็กราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าภัทรกาปิลานีอดีตภรรยาของท่านก็ปรารถนาที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีดำเนินตามอริยมรรคเช่นกันแต่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะรับสตรีเข้าสู่คณะสงฆ์ดังนั้นภรรยาก็เลยต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาที่ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่บุญบารมีเพราะว่ามีความเห็นตรงกันในเรื่องของการปฏิบัติและก็ต้องการปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่หลังจากพ้นฤดูเข้าพรรษาได้3วันค่ะมีชายหนุ่มนามว่าสุทัศน์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลนะคะขอให้พระองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดชาวแคว้นโกศลสุทัศน์เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งมีนิวาสถานอยู่ในราชธานีสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลภายใต้การปกครองของพระเจ้าปเสนทิชาวโกศลรู้จักเศรษฐีสุทัศน์ในฐานะเศรษฐีใจบุญท่านมักบริจาครายได้ส่วนหนึ่งให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็คนที่ยากไร้ความใจบุญของท่านทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็อิ่มเอิบใจชาวบ้านขนานนามท่านว่าอนาถปินทิกะซึ่งหมายความถึงบุคคลผู้ห่วงอาทรคนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้งก็คืออนาถปินทิกะเศรษฐีที่เราเคยได้ยินเรื่องราวของท่านนั่นเองนะคะเศรษฐีสุทัศน์เดินทางไปแคว้นมคธบ่อยครั้งค่ะเพื่อซื้อขายสินค้าและเมื่อพำนักในกรุงราชคฤห์ท่านอาศัยอยู่กับพี่ชายภรรยาซึ่งเป็นพ่อค้าด้วยนะคะพี่ชายภรรยาก็ดูแลท่านอย่างดีแล้วค่ะท่านก็ได้รับความสะดวกสบายทุกประการขณะพำนักอยู่กับบ้านของพี่ภรรยาและท่านก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านนี้ในช่วงปลายฤดูพรรษาด้วยแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างไปจากทุกครั้งเพราะว่าพูดง่ายๆพี่เมียไม่ได้ต้อนรับขับสู้ดีเหมือนเดิมเพราะว่ากำลังวุ่นอยู่กับการกำกับบรรดาบ่าวไพร่บริวารเนี่ยนะคะให้เตรียมงานเลี้ยงขนาดใหญ่เศรษฐีสุทัศน์ก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะวุ่นวายอยู่กับอะไรกันกำลังทำงานอะไรก็ถามบอกว่ากำลังจัดเตรียมงานวิวาหรือว่างานทำบุญครบรอบวันตายของใครหรือทำไมถึงดูวุ่นวายแล้วก็ดูคล้ายๆกับว่าตั้งอกตั้งใจถึงขนาดนี้นะคะพี่เมียของเศรษฐีสุทัศน์ก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกมารับภัตตาหารที่บ้านของพี่เศรษฐีสุทัศน์ก็ถามด้วยความแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงบุคคลผู้ตื่นแล้วไม่ใช่หรือถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้ตื่นแล้วพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้พระองค์ทรงมหัศจรรย์และก็ทรงสง่าราศีพรุ่งนี้ท่านจะมีโอกาสได้พบกับบุคคลมหัศจรรย์พระองค์นี้เศรษฐีสุทัศน์ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ขอให้พี่เมียเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะคะพี่ชายของภรรยาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาได้พบพระภิกษุบิณฑบาตในเมืองด้วยกริยาอันสงบสำรวมทำให้เขาสนใจแล้วก็ติดตามไปฟังพระธรรมนะคะไปฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เวฬุวนารามแล้วก็กลายเป็นอุบาสกสาวกคนหนึ่งของพระองค์และได้สร้างกุฏิมุงยะคาหลายหลังถวายแก่พระอารามแห่งนี้ด้วยพี่ชายภรรยาของสุทัศน์เคยควบคุมการก่อสร้างกุฏิถึง60หลังให้เสร็จภายในวันเดียวเศรษฐีสุทัศน์ได้ฟังดังนั้นรู้สึกอิ่มเอิบใจนะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมาก
รู้สึกรักแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าทันทีแม้ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าหรือว่าได้ฟังพระธรรมจากพระองค์ก็ตามรู้สึกดีมากแล้วก็ไม่อาจรอที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในเวลาเที่ยงวันของพรุ่งนี้ได้ท่านเฝ้ารออย่างกระวนกระวายใจตลอดทั้งคืนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนละค่ะจนรุ่งเช้าก็ตื่นแต่เช้ามืดตื่น3ครั้งนะคะเพื่อดูว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังแต่ทุกครั้งท้องฟ้ายังคงมืดอยู่เศรษฐีหนุ่มไม่อาจจะหลับตาลงได้อีกต่อไปพูดง่ายๆนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลุกขึ้นแต่งตัวสวมรองเท้าแล้วก็เดินออกจากบ้านอากาศภายนอกยามนั้นเย็นฉ่ำด้วยละอองหมอกเศรษฐีสุทัศน์เดินผ่านประตูมุ่งสู่เวลุวนารามค่ะอดทนรอไม่ไหวนะคะช่วงเวลานั้นลำแสงแรกแห่งอาทิตย์อุทัยได้ทออาบบนใบไผ่เศรษฐีหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นในขณะนั้นเองค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเดินจงกรมผ่านมาทางนั้นพอดีพระพุทธองค์ทรงหยุดแล้วก็ตรัสอย่างอ่อนโยนว่าสุทัศน์เศรษฐีสุทัศน์พนมหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงนำสุทัศน์ไปยังกุฏิของพระองค์เศรษฐีหนุ่มทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทรงบรรทมหลับดีหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าทรงบรรทมหลับดีอยู่เศรษฐีสุทัศน์ก็เลยทูลว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนนะคะรู้สึกกระวนกระวายใจจนกระทั่งต้องออกมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนเช้าตรู่แล้วก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคโปรดนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องความรักและความเข้าใจทำให้เศรษฐีสุทัศน์มีความสุขมากนะคะก้มลงกราบพระบาทพระบรมศาสดาขอสมาทานตนเป็นอุบาสกสาวกพระพุทธองค์ก็ทรงรับเศรษฐีสุทัศน์เนี่ยเป็นอุบาสกสาวกแล้วก็เศรษฐียังได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกให้มาฉันภัตตาหารในวันต่อไปที่บ้านของพี่ชายภรรยาของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าพระภิกษุทั้งหลายและตถาคตได้รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่นั่นในวันนี้แล้วจึงไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไปฉันภัตตาหารที่นั่นอีกในวันพรุ่งนี้เศรษฐีสุทัศน์ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ชายภรรยาเป็นเจ้าภาพแต่ในวันพรุ่งนี้เขาจะขอเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ขอประทานโทษที่ไม่มีคฤหาสน์ของตนเองในกรุงราชคฤห์ก็เลยต้องขอใช้สถานที่บ้านพี่ภรรยาของตนเองเป็นที่รับรองพระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงแย้มพระสวนเป็นเชิงตอบรับเศรษฐีสุทัศน์ก็ก้มกราบอีกครั้งด้วยความยินดีจากนั้นก็รีบกลับไปช่วยพี่ชายภรรยาเตรียมการถวายภัตตาหารในวันเรื่องราวของเศรษฐีสุทัศน์ยังไม่จบนะคะยังมีต่ออีกเยอะเลยอดใจรอไว้ฟังต่อตอนหน้าค่ะและนี่ก็คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่กับรายการท่องสมุทรหลังใหม่พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะห้องสมุทรหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง